กตินี่อุทยานแห่งชาติก็รู้อยู่ว่าเป็นแหล่งที่บางครั้งอาจจะเข้าถึงยากสำหรับกลุ่มคนผู้พิการผู้สูงอายุถ้าหากว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสามารถเข้าไปถึงเกิดความประทับใจในทรัพยากรธรรมชาติก็จะทำให้เกิดความรู้สึกหวงแหนมีความรู้สึกที่เป็นเจ้าของสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรเหมือนเช่นทุกกลุ่มหลังจากที่มีท่องเที่ยวที่ใช้วินแชร์เข้ามามันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าที่คนที่ใช้จะได้ปรับตัวเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะดูแลนะปฏิบัติตนยังไงกับคนที่ใช้วินแชร์ที่มีความพิการที่ต่างกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันก็เป็นความสุขของเรานะที่ทำให้คนอื่นได้มีความสุขด้วย